ิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2561ณที่อาคารหอประชุมพะเยางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันอังคารที่24กุมภาพันธ์2563พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฮอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2561ณอาคารหอประชุมพะเยางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาเมื่อวันอังคารที่24กุมภาพันธ์2563ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาภาคเหนือของเฮาที่จังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับเฮาทุกคนนะครับภาคภูมิใจกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ผมได้เดินทางมาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับกับบัณฑิตใหม่นะครับประจำปี2563นี้นะครับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2563นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะฮะผมเป็นคนเมืองเหนือนะครับก็อยากจะปาท่านผู้ชมนะครับทั่วประเทศทั่วโลกมาฮู้จักกับมหาวิทยาลัยพะเยานะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติเพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับเพียบพร้อมไปด้วยครูบาอาจารย์ที่เก่งแต่ละด้านนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษานักศึกษาก็เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนดีด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้จะเป็นบรรยากาศของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะอิ่มเอมไปด้วยความชื่นชมยินดีของเราผู้ปกครองเรานิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้นะฮะได้มีพิธีอันยิ่งใหญ่คือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจำปีนี้นะครับก็องค์ประธานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีนี้นะครับดังนั้นบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะแล้วก็ผมก็ถือโอกาสนะครับพาท่านไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยแห่งภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้ตัวนะครับตัวผมมาเลยครับขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาในโอกาสนี้ขอพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยาและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในปีนี้ตัวมหาวิทยาลัยพะเยา University of พะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาเดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อมามีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาพุทธศักราช2553เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2553และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2553จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีพุทธศักราช2538มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดทำโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยาขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นเฮ่อก่อตั้งเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่20มิถุนายน2538ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยเฮ่อใจชื่อว่าวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารเรียนชั่วคราว
และเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2542อย่างเป็นทางการเมื่อมหาวิทยาลัยสร้างเสร็จในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2550คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคตต่อไปหลังจากนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2552และในวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2553มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยาพุทธศักราช2553และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2553ตามลำดับปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยามีพื้นที่ประมาณ 5,700 ไร่ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยปัญญาชีวีเศรษฐชีวีนามะคือการดำรงด้วยปัญญาประเสริฐสุด A life of wisdom is the most wondrous of all ปณิธานประจำมหาวิทยาลัยปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน Wisdom for community empowerment ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือด้านหลังผมนั่นนะฮะก็เป็นโซนบริเวณหอพักของนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยานะฮะได้จัดบริการเกี่ยวกับที่พักนะครับคือน้องๆนะครับนิสิตนะครับที่เข้ามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาที่นี่นะครับได้มีหอพักนะครับระวังการศึกษานะครับซึ่งก็เป็นการจัดบริการที่มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญคือมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างนี้ผู้ปกครองก็ต้องเป็นห่วงเรื่องที่พักอาหารการกินแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีบริการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับมาเท่าไหร่บ่ครับมา6คนค่ะลูกสาวจ้ะที่พาพรคำอินรัฐศาสตร์ใช่ว่าเห็นไหมอันอย่างเจาะลูกสาวขายของออนไลน์จ้ะดีใจมากเลยครับดีใจมากจ้ะวันนี้มาแสดงความยินดีให้ครับกับหลานบ่าวเจ้าชื่อสารมุตุเสาเจ้าคณะอย่างยังก็น้องวิทยาศาสตร์เจ้าจะได้ทำงานหรือยังถามเราเจ้าจะได้ดีใจกับวันนี้ดีใจแม่ดีใจแม่ฮักหลานแม่หลานมีแม่มีลูกเนาะฮักหลานนี่ก็หลานอยู่ที่ไหนแม่เจ้าแม่อยู่ท่านตะวันเจ้าตำบลท่านตะวันอำเภอพานเจ้าพระปริญญาไหนครับค่ะพอดีรับปริญญาลูกสาวค่ะชื่ออย่างครับค่ะณภัสสรปีนแปงอะค่ะค่ะอยู่ที่อำเภอปงพะเยาค่ะแล้วก็จบค่ะเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะเรียนคู่ขนานตอนนี้กำลังสอนค่ะของเขาสอนคณิตศาสตร์ค่ะพี่เป็นไรดีใจกับเขาวันนี้ครับค่ะดีใจมากเลยค่ะครับท่านครับแล้วก็ที่นี่ก็คือคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นคณะที่ลูกสาวผมนะครับจบการศึกษาที่คณะนี้นะครับเอกดุริยางคศาสตร์นะครับคณะสถาปัตย์แห่งนี้นะครับก็จบปีการศึกษาเมื่อปี2561แล้วครับเนาะก็คือน้องชมพู่ครับหรือนางสาวปรมาภรณ์นามวงศ์นะครับก็ปีนี้นะฮะก็ได้มารับพระราชทานปริญญาบัตรที่นี่นะครับปัจจุบันนะครับน้องชมพู่ก็ประกอบอาชีพศิลปินอิสระนะครับก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเป็นนักร้องนักดนตรีนะฮะซึ่งก็ได้ใจความรู้ความสามารถที่ได้เรียนที่คณะสถาปัตย์นี่ครับที่คณะดุริยางคศาสตร์พร้อมกับความมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปินนะฮะการร้องเพลงการเล่นดนตรีนะฮะก็ดนตรีชิ้นเอกที่เรียนก็จะเป็นฟูดนะครับก็ปัจจุบันก็รับ
ปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปินอิสระนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็น้องชมพู่นางสาวพลวพรนามวงศ์ครับวันนี้ก็รับปริญญาตรีนี้นะฮะทางผมเองแล้วก็ทางคุณปิ่นแก้วกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้สึกชื่นชมยินดีนะในความสามารถการพึ่งตนเองของน้องชมพู่และการไขว้คว้าและทำงานยังมีความสุขกับอาชีพที่เป็นหักครับพนิตายองเพชรพิมพการใจมอยพิมชนกคงรอดพิมพิวันปัญโยเพ็ญนภาในเวียงเพิ่นพิษธาทองพัทรวดีกัลยาพัทธาภายมีมนัสวรรณมากสุมัญญาภากาวิระยุพเรศใจเรือนรณพรผู้ยิ้มกวิศลาพุ่มปฏิรัตนาจันมณีความสำเร็จของการศึกษาของบัณฑิตในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสมอบรมความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้านับเป็นความสำเร็จอันน่าภูมิใจนับจากนี้ท่านทั้งหลายคือกำลังสำคัญของประเทศชาติที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ในการทำงานนั่นโดยปกติก็คงจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างจึงมาใจเรื่องตีบันดิตจะต้องวันไหวยอดท่อหรือเคร่งเครียดกังวลจนเกินไปเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาชอบตีแต่ละคนจะต้องมีสติตั้งมั่นไหวฮับหู้ปัญหานั่นด้วยใจตีเข้มแข็งพิจารณาปัญหาโดยหลักวิชาและเหตุผลแล้วนำความหู้ที่มีอยู่ไปใช้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและยึดหลักสามัคคีธรรมซึ่งมุ่งเน้นการประสานประโยชน์ของทุกคนทุกฝ่ายเป็นที่ตั้งถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ประสบความสำเร็จแล้วอีกขั้นหนึ่งคือความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลโดยราบรื่นอันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและก็ส่วนรวมและก็ประเทศชาติมาคำพิมพการใจมอยพิมชนกคงรอดพิมพิวันปัญโยเป็นนภาในเวียงเพิ่นพิษธาทองพัชรวดีกัลยาพัฒนาภายมีมนัสวรรณมากสุขมัญญาภาคาวิระยุพเรศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาในวันนี้สมศักดิ์ศรีแห่งปัญญาตีบัณฑิตได้รับถือเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้นันทวัฒน์สัตแก้วปฏิภาณมหาไทยตระพลหานกิตพรปรเมศเย็นจิตพงศกรปัญญานะข้าท่านผู้ชมครับก็มหาวิทยาลัยพะเยาที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่อบรมบ่มเพาะนะครับเยาวชนของประเทศนะครับเพื่อเป็นพลเมืองดีนะฮะมีคุณภาพแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะครับดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่จบม.6แล้วนะครับบ่ฮู้จะไปเรียนทางใดนะฮะแต่ที่นี่ที่บ้านเฮานะฮะที่พะเยาก็มีมหาวิทยาลัยดีๆธรรมชาติห้อมล้อมด้วยธรรมชาติที่สดสวยไปรอท่านอยู่นะครับจะได้แล้วนะครับก็ท้ายสุดนี้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้นะครับอันนำมาสิ่งความภาคภูมิใจของพ่อแม่ผู้ปกครองครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับผมรายงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ